และพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับเข้าสู่พิธีเปิดงาน Thailand Motor Festival 2013นะครับที่เป็นงานแสดงมหกรรมยานยนต์แห่งประเทศไทยโดยความร่วมมือของทางยานยนต์สแควร์กรุ๊ปนะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจยานยนต์และบริษัท Inspire Entertainment จำกัดนะครับจริงการจัดงาน Thailand Motor Festival 2013ก็เป็นการจัดงานครั้งที่7นะฮะแล้วก็เป็นการปิดจัดงานเป็นการปิดรอบปีสุดท้ายปี2013นะฮะเป็นการสุดท้ายซึ่งจริงๆแล้วที่มาที่ไปของการจัดงาน Thailand Motor Festival เริ่มมาจากการวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่มองว่าในทางจังหวัดเนี่ยยังไม่มีการจัดงานแสดงรถยนต์นะฮะที่จัดฟอร์แมตรูปแบบที่เรียกว่าระดับสากลนะครับแล้วก็มีการนำตัวแทนผู้จัดจำหน่ายรถยนต์รถจักรยานยนต์ครับอุปกรณ์ตกแต่งสินค้าต่างๆเนี่ยมาร่วมแสดงด้วยกันในพื้นที่เดียวกันนะฮะก็จริงวันนี้เป็นวันที่ประจวบเหมาะมากเพราะเซ็นทรัลเปิดห้างระสูใหญ่ที่สงขลาแล้วก็ขณะเดียวกันเราก็มีงานรถยนต์มาลงเป็นงานแรกด้วยก็เป็นโอกาสที่ดีเลยทีเดียวนะครับในส่วนของการจัดงานในครั้งนี้ก็จะมีเรื่องของความพร้อมหลายๆอย่างในแง่ของโปรโมชั่นส่วนที่ผู้ประกอบการต่างๆนำมานำเสนอกับผู้ที่เดินงานด้วยนะครับพันธมิตรผู้ผลิตรถยนต์นะฮะรถจักรยานยนต์นำชั้นนำเนี่ยที่รวมจัดแสดงในครั้งนี้ได้แก่ Toyota นะครับ Isuzu Ford Suzuki Mazda Nissan BMW Volvo แล้วก็รถจักรยานยนต์ของ Yamaha นะฮะแล้วก็ Suzuki นะครับรวมทั้งอุปกรณ์แต่งรถชั้นนำแนวหน้าต่างๆที่ได้มาร่วมทำโปรโมชั่นด้วยนะครับนอกเหนือจากโปรโมชั่นที่ทางผู้ประกอบการนำมานำเสนออยู่แล้วด้วยนะฮะก็จะมีโปรโมชั่นที่ทาง Thailand Motor Festival เองจัดมานะฮะมีของขวัญของรางวัลให้ด้วยอีกมากมายนะครับในช่วงการแสดงงานนอกจากนั้นเนี่ยจะมีโชว์เอนเตอร์เทนเมนต์ช่วง10วันเลยที่จะนำเสนอช่วงสัปดาห์ตลอดงานนะครับแถมทั้งแคมเปญเนี่ยมีของแจกมากมายรวมมูลค่าเกือบ3,000กว่าบาทนะครับด้วยความพร้อมการจัดงานครั้งนี้เนี่ยและบวกกับการเปิดห้างใหม่ทางเซ็นทรัลด้วยนะฮะเราก็เลยมองว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็มองว่าน่าจะทำให้งานนี้ไปได้ด้วยดีนะครับยังไงต้องขอบคุณมากครับผมขอบคุณผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมเป็นประธานการเปิดงานมหกรรม Thailand Motor Festival 2013มหกรรมแสดงรถยนต์รถจักรยานยนต์ตลอดจนอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ระดับสากลโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เลือกจัดงานในวันที่เรามีการเปิดห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่เฟสติวัลในวันนี้นะครับจังหวัดสงขลาของเรานั้นถือว่าเป็นจังหวัดศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นในจังหวัดภาคใต้ของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งอำเภอหาดใหญ่เป็นอำเภอที่มีศักยภาพเป็นศูนย์กลางธุรกิจและการลงทุนที่สำคัญโดยจะสังเกตได้จากเรามีสถาบันการเงินการลงทุนเนี่ยร้อยกว่าแห่งมีเงินหมุนเวียนอยู่ในตลาดการค้าเงินทุนของจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่มีหลายแสนล้านบาทก็มองในด้านศักยภาพการส่งสินค้าชายแดนนะครับด้านสินค้าชายแดนที่อำเภอสะเดานั้นปีนึงเรามีมูลค่าสินค้าเข้าออกประมาณ 450,000 ล้านบาทมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยถ้าไม่นับกรุงเทพนะครับเพราะนั้นการจัดงานมหกรรมรถยนต์ในวันนี้จึงถือว่าเป็นการสนับสนุนให้โอกาสในทางเลือกของนักธุรกิจและนักลงทุนทั้งในจังหวัดสงขลาและเราในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสมาชมรถที่มีศักยภาพดีๆซึ่งสามารถใช้ในทางธุรกิจการขนส่งและการคมนาคมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและก็เป็นปัจจัยกระตุ้นให้จังหวัดสงขลาของเรามีความเจริญรุ่งเรืองความมั่นคงทางเศรษฐกิจในฐานะที่เป็นตัวแทนของส่วนราชการในวันนี้ครับขอขอบคุณนะครับของผู้จัดที่ได้เห็นความสำคัญมาจัดงาน Thailand Motor Festival 2013ในวันนี้นะครับแล้วก็ถือว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสอันดีนะครับขอเชิญชวนทุกท่านนะครับร่วมกันเปิดงาน Thailand Motor Festival 2013ณบัดนี้นะครับคุณในสาม2 1นี่ครับเราต้องขึ้นแล้ว